ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพี่ก๊อตขาตอนเด็กๆนี่พี่ก๊อตชอบอ่านหนังสือการ์ตูนไหมคะชอบมากเลยค่ะเรียกได้ว่าโตมากับหนังสือการ์ตูนเลยทีเดียวและคิดว่าคุณผู้ชมนะคะคงผ่านช่วงวัยเด็กกับหนังสือการ์ตูนเล่มโปรดแน่นอนใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าเรากำลังจะเข้ายุคไฮเทคนะคะซึ่งสามารถอ่านหนังสือได้ผ่านแท็บเล็ตหรือว่ามือถือแต่หนังสือก็ยังเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็เป็นที่นิยมของนักอ่านเหมือนเดิมค่ะและที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ก็เกี่ยวกับหนังสือนี่แหละค่ะเป็นหนังสือที่สามารถสร้างรายได้นั่นคือร้านหนังสือเช่านั่นเองเราอยู่ที่นี่เลยค่ะบ้านการ์ตูนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจบ้านการ์ตูนกันค่ะไปค่ะแบบว่าเป็นหนังสือแบบอื่นด้วยนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านบ้านการ์ตูนค่ะคุณจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอกจากหนังสือการ์ตูนแล้วในร้านนี่มีหนังสือประเภทไหนบ้างอะคะในร้านนี้นะครับมีหนังสือหลายประเภทนะครับนอกจากการ์ตูนแล้วซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของร้านเพราะร้านเราชื่อร้านบ้านการ์ตูนนะครับเราก็จะมีเป็นหนังสือนิยายนะครับสำหรับคนอ่านทั่วไปสำหรับแม่บ้านสำหรับวัยรุ่นต่างๆแล้วก็จะมีแมกกาซีนแล้วก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กความรู้ต่างๆนะครับหนังสือท่องเที่ยวทุกอย่างมีหมดในร้านครับผมหลากหลายเหมือนกันนะคุณจันครับผมแล้วก็ถือว่าที่เรายืนอยู่นี่คือสาขาแรกป่ะคะใช่ครับนานยังไงเนี่ยสาขาก็14 ปีแล้วครับ14 ปีแต่ว่าบ้านการ์ตูนไม่ได้มีสาขาเดียวครับผมเห็นว่าทั่วประเทศก็มีทั่วประเทศครับกี่สาขาแล้วคะตอนนี้181สาขาครับโอ้โหเยอะนะ181สาขาเลยเริ่มมายังไงดีกว่าเริ่มธุรกิจตัวนี้มายังไงแสดงว่าเด็กๆเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนหรือเปล่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่อ่านการ์ตูนเลยครับผมแต่จริงๆผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับเป็นคนที่รักการอ่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นก็คือก็มีความใฝ่ฝันนะครับตอนเรียนว่าเราอยากมีร้านหนังสือสักร้านแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นร้านอะไรหรอกแต่ในช่วงพอเรียนจบมาเริ่มทำงานเนี่ยผมก็เริ่มต้นทำงานสื่อสารมวลชนอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาเปิดบริษัทโฆษณาเล็กๆแล้วก็ในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง40ครับผมเป็นคนหนึ่งที่รับโอกาสนั้นด้วยได้รับผลกระทบใช่ครับผมก็คือธุรกิจก็ล่มนะฮะพอล้มปุ๊บเราก็แทบจะแบบโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วซึ่งตอนนั้นยังไม่มีร้านยังครับร้านหนังสือเช่านะยังครับมุ่งทำอยู่แค่บริษัทโฆษณาก่อนใช่ครับผมใช่ครับช่วงนั้นก็มีเวลาว่างเยอะนะครับเราก็ออกไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาเปิดร้านหนังสือเช่าเล็กๆอยู่ใต้แฟลตนะครับเราก็ไปดูก็ถามรายได้เขาว่าได้แค่นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้มากกว่านี้นะอะไรเงี้ยเราก็ปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยน่าสนใจนะธุรกิจนี้นะฮะคือศึกษาธุรกิจนี้จากเพื่อนคนนั้นเลยที่เปิดร้านอยู่ใช่ครับแล้วเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจก็ตอนนั้นมองว่าทำยังไงให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับตอนนั้นก็คือเราแทบจะหมดตัวแล้วล่ะพูดง่ายว่ามีสมบัติอยู่ชิ้นสุดท้ายมีรถอยู่คันหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยลองดูว่าน่าจะเป็นไปได้ก็เลยหาที่เปิดร้านนะครับพอตกลงกับครอบครัวเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลุยกันเลยนะฮะจะเลยขายรถทิ้งเอาเป็นทุนมาทำครับผมร้านหนังสือนะก็ร้านแรกร้านเล็กๆของเราก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เ
ระแสตอบรับเป็นไงอะคะตอนแรกที่เปิดซึ่งตอนนั้นก็คือได้ผลเกินคาดนะครับเราตั้งเป้าว่าเราต้องพออยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าดีนะมันน่าจะเป็นไปได้มันจะเป็นน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของเราได้แสดงว่าจากเรียกได้ว่าวิกฤตครับผมตอนนั้นผลกระทบทางจิตใจตอนนั้นก็ปรับมาเป็นโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหม่ตอนนั้นเราเริ่มเป็นบ้านการ์ตูนเลยไหมคะเปิดร้านแรกผมเปิดเป็นชื่อบ้านการ์ตูนเลยบ้านการ์ตูนเลยครับแสดงว่าเรามุ่งที่จะเป็นหนังสือการ์ตูนให้เช่าซะส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเด็กที่จะมาอ่านหนังสือเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากหนังสือที่เขาชอบก่อนนะครับเพื่อฝึกให้เขารักการอ่านซึ่งหนังสือที่เขาชอบไม่น่าจะเกินการ์ตูนนะฮะผู้ใหญ่ยังชอบอ่านเลยครับผมเนาะการ์ตูนนี่มันเข้าได้หมดทุกกลุ่มวัยใช่ไหมคะใช่นะคะตอนนั้นย้อนกลับไปกี่ปีนะร้านแรกก็สิบกว่าปีตอนนั้นค่าเช่าหนังสือกี่บาทอยากรู้ก็เริ่มต้นที่3บาท3บาทครับผมดูซิแล้ววันนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยไอ้3บาทก็ยังมีก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ครับซึ่งคือบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้เข้ามาในวงการนี้ก็ไม่รู้หรอกเอ้ยมานั่งทำอะไรเก็บเงินทีละ3บาท5บาทใช่เมื่อไหร่มันจะได้อะไรเงี้ยนะเราก็หนังสือการ์ตูนที่ว่าส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ยอดเขาเรียกว่ายอดฮิตครับคนอ่านกันเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะคือตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องที่ยอดฮิตก่อนแล้วก็เราก็ให้ลูกค้ารีเควสเข้ามาว่าอยากอ่านอะไรแล้วก็ไปซื้อเพิ่มเติมเข้ามานั่นคือร้านแรกเมื่อวานสิบกว่าปีเมื่อกี้พี่จันบอกว่า180กว่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะมันขยายเป็นร้อยกว่าได้ยังไงก็คือพอผมทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนที่ตกงานด้วยกันหรือคนที่ไม่มีงานทำลูกน้องเก่าซึ่งยังตกงานอยู่เราก็คิดว่าเฮ้ยอยากให้เขามีรายได้บ้างนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งสองคนอะไรเงี้ยเราก็แนะนำเขาก็อยากทำกิจการอย่างอื่นนะฮะตอนแรกเราก็บอกลองทำอันนี้สิเป็นไปได้ซึ่งตอนนั้นเราตั้งหลักได้แล้วตอนนั้นเราตั้งหลักได้แล้วเริ่มมีเงินใช้หนี้แล้วเริ่มค่อยทยอยใช้หนี้ที่ต่างๆซึ่งตอนนั้นจะลุมเร้าเรามากเลยนะฮะตอนธุรกิจเราล่มเนี่ยเราเป็นหนี้เยอะมากครับก็เลยช่วยเพื่อนก็เข้ามาเราก็จัดการให้ทั้งหมดนะครับโดยยังไม่คิดตอนนั้นยังไม่คิดถึงเรื่องธุรกิจนะฮะอันนั้นคือช่วยเหลือก่อนยังไม่ได้คิดเป็นเรื่องแฟรนไชส์อะไรต่างๆไม่คิดเลยครับผมก็ช่วยเข้ามาก็ช่วยทำก็ทุกอย่างเหมือนที่เราเริ่มต้นซึ่งเราก็มีประสบการณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็คือให้เขาเริ่มได้ตรงนั้นนะฮะตอนนั้นก็ขยายเป็นกี่สาขาก็ตอนนั้นก็ประมาณ 3-4 สาขาแต่คือทุกร้านเนี่ยใช้ชื่อว่าบ้านการ์ตูนเหมือนกันหมดครับผมคือเราคิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะทำยังไงให้ร้านเราดังได้จะทำให้ร้านเราดังได้เราต้องทำให้แบรนด์เราติดตลาดนะคนโฆษณาต้องสร้างแบรนด์ตัวเองด้วยใช่ครับผมก็คิดตรงนั้นว่าทำช่วยเขาไปก่อนช่วยเขาไปก่อนก็พอสักพักหนึ่งเริ่มมีปัญหาแล้วคือบางทีเราไปทำให้คนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ลูกค้าทางนู้นเนี่ยเขาไปติดต่อกันเองทางเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เริ่มไปมีไปเปิดเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีละก็เลยเอาแบรนด์บ้านการ์ตูนเนี่ยไปจดลิขสิทธิ์นะครับก็เริ่มเป็นรูปแบบมากขึ้นเริ่มทำจริงจังขึ้นแล้วว่าเราป้องกันไว้นะฮะว่าบางทีพอคนไปเปิดมากๆเขาอาจจะไปจดก่อนเราแล้วเขามาฟ้องเราก็ได้กลายเป็นว่าเราเป็นผู้ริเริ่มนะใช่กลับไปต้องไปตามเขาตอนนั้นก็คือเป็นรูปแบบในเรื่องของแฟรนไชส์ครับผมนะคะก็เลยขยายมากขึ้นก็เริ่มต้นนะฮะก็เริ่มต้นง่ายๆว่าบางทีเราก็คือผมเป็นคนใฝ่รู้เวลาทำอะไรเนี่ยอยากให้มันรู้จริงอยากให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์อะไรเงี้ยนะฮะก็บางทีเราก็ฟังรายการวิทยุบ้างก็มีรายการหนึ่งเขามีถามตอบเกี่ยวกับเรื่อง SME อะไรพวกนี้นะฮะผมก็เลยเอ๊ะกิจการพวกนี้มันเล็กกว่าเราอีกนี่ทำไมเขาให้ความรู้คนอื่นได้ทำไมเราเปิดขึ้นมาแล้วรายได้เราขนาดนี้นะเราน่าจะให้ความรู้ได้ผมก็เลยโทรละสับไปหารายการวิทยุเองเลยว่าคุณสนใจจะสัมภาษณ์ผมไหมเราอยากจะเอาความรู้นี่แหละการเริ่มธุรกิจเราบอกต่อให้กับคนอื่นใช่ครับวันนั้นก็
ขาก็สนใจเขาก็โทรมาสัมภาษณ์สดผมปรากฏว่าหลังรายการนี้โอ้โหคนถามกันแน่เกี่ยวกับธุรกิจเราเนี่ยครับผมคนคือจะมีถามตอบทางรายการด้วยนะฮะแล้วก็ตกเย็นวันนั้นผมจะยุ่งตลอดเลยคือสายไหม้เลยใช่ครับผมมีคนติดต่อเข้ามาตอนนั้นก็คือเราเริ่มเห็นแล้วว่าเออโอกาสเรามันไปได้ใช่ครับจนวันนี้181สาขาใช่ไหมครับผมทั่วประเทศเรียกได้ทั่วประเทศครับเกือบทุกจังหวัดเลยก็ถ้าจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศมีหมดมีหมดเลยคือถ้าเห็นแบรนด์บ้านการ์ตูนนี่ก็ต้องนึกถึงพี่ตั้มเนี่ยแหละใช่ครับใช่ไหมคะผู้ริเริ่มนะคะตอนนี้เรามีแผนอะไรเพื่ออนาคตนะคะของบ้านการ์ตูนคือตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากให้ธุรกิจมันโตไปมากมายอะไรมากมายหรอกนะฮะคือเรามีความพอเพียงอยู่ส่วนหนึ่งคือเราจะประคองไม่ให้ธุรกิจเราล่มแค่นั้นเองแต่ว่าในใจเนี่ยเราอยากให้เด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆเหมือนเด็กเดงเทศบางคนนะครับเด็กเดงเทศเนี่ยพ่อแม่สามารถจะซื้อหนังสือให้ลูกอ่านได้เยอะแยะหมดเลยเขามีโอกาสไงฮะแต่ว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยอยากอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งเนี่ยเขาจะหายากยากนะเพราะฉะนั้นในใจเนี่ยผมคิดว่าผมอยากเปิดร้านพวกนี้เนี่ยตามไปเปิดถึงอำเภอต่างๆลงไปยังตำบลเลยครับผมอย่างนั้นเลยดีเนาะเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสอ่านหนังสือกันมากขึ้นให้เด็กได้รักการอ่านมากขึ้นถ้าเด็กไทยเริ่มต้นที่การรักการอ่านโดยอ่านหนังสือการ์ตูนซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นการ์ตูนทั่วๆไปอย่างเดียวมันจะมีการ์ตูนความรู้อะไรพวกนี้นะมีทั้งการ์ตูนความรู้มีคุณธรรมสอดแทรกมีโอ้โหเยอะแยะมากมายขอให้เริ่มอ่านเถอะใช่ครับมองอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วเด็กมันก็จะพัฒนาไปเองครับจากที่เขาเริ่มอ่านการ์ตูนซึ่งอ่านช้าๆก็อ่านเร็วขึ้นจากการ์ตูนเขาก็ไปสามารถอ่านหนังสือที่มีความรู้ได้มากขึ้นนะครับเราเคยเห็นคนเปิดอ่ะแล้วก็ปิดตัวไปครับเราจะคงความเป็นร้านหนังสือเช่าของเราได้ยังไงอะคะครับผมแนะนำว่าคือเวลาทำเนี่ยต้องทำอย่างมืออาชีพทำอย่างมืออาชีพต้องทำให้ร้านเราเป็นระบบทุกอย่างเป็นระบบมีหนังสือใหม่เข้ามาตลอดเวลานะฮะไม่ใช่เปิดทีเดียวปุ๊บก็แล้วแต่เวลาลูกค้าใช้บริการไม่มีหนังสือใหม่มาเลยลูกค้าก็เบื่อนะฮะก็ไม่เช่าแล้วแต่ของเราเนี่ยทั้งร้านเราเองและร้านแฟรนไชส์เนี่ยเราจะมีการส่งหนังสือเป็นระบบการส่งให้ตลอดนะฮะอย่างร้านเราเองเราซื้อแทบทุกวันด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าร้านเป็นชายนี้เราจะส่งให้อาทิตย์ละครั้งนะครับผมนะคะต้องทำธุรกิจแบบมืออาชีพครับผมและพอเพียงครับผมถ้าอยากมาบ้านการ์ตูนมาที่สาขาแรกเราตั้งอยู่ที่ไหนคะอาจารย์บอกท่านผู้ชมนิดนึงสาขาแรกเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 นะครับถนนพัฒนาการซอยพัฒนาการ61เขตประเวศนะครับครับผมเข้ามานิดเดียวเลยนะคะแต่ว่าบ้านการ์ตูนมีทั่วประเทศแล้วนะเจอที่ไหนแวะเข้าไปเลยค่ะไปเริ่มอ่านหนังสือกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจันมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยแนะนำธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับไหนๆมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูนะคะจะเช่าการ์ตูนซะหน่อยขอบคุณค่ะThere go the streetlights, and artificially